น้องสาวปุ้มปุ้ยเขียนข้อความถึงหลานหลังแม่โดนตราม้าเปิดหน้าลูกเผยชมหน้าลูกชายคนแรกให้ได้เห็นกันแล้วสำหรับปุ้มปุ้ยพันธิภาและต้องบอกเลยว่าน้องไซอัลบลูน่ารักน่าชังหล่อมากล่าสุดวันที่ 21 กุมภาพันธ์น้องสาวของปุ้มปุ้ยได้โพสต์ข้อความถึงหลานชายว่าไซอัลครับแม่หนูเก่งที่สุดเลยรู้ไหมครับน่าเชื่อว่าแม่หนูจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหนูเสมอในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตของหนูครับทุกอย่างมีเหตุและผลและช่วงเวลาบริบทนั้นๆการออกจากเซฟโซนของตนเองไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราเป็นน้าเรายังน้อยบางครั้งที่คนมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับร้านเราก็มีหลุดเม้นตอบกลับไปซะเยอะเช่นกันเรื่องน้องไม่ปกติน้องพิการบลาบลาบลาวันนี้เราเป็นน้าก็เหมือนปลดล็อกไปอีกจุดหนึ่งเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันกระทบจิตใจมากๆนะน้าขอให้หนูเติบโตแข็งแรงทั้งกายและใจให้หนูมีความสุขสดใสได้ใช้ชีวิตตามที่หนูเลือกเดินน้าจะอยู่ตรงนี้เสมอครับจากน้าบ๊วยถึงไซอัลบลูขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่.com ขอบคุณค่ะ